สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตยอดมันเทศนะคะที่ปลูกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะนี่กำลังเริ่มจะได้ที่นะคะเราสามารถตัดยอดเข้าไปปลูกต่อได้แล้วนะคะแต่ว่าแอดมินจะไม่ทำการตัดยอดเข้าไปปลูกต่อนะคะก็จะปลูกแบบนี้ไปเลยนะคะเพราะว่ามีหลายท่านถามกันเข้ามาว่าถ้าเพาะหัวจากยอดต้องใช้เวลาเพาะกี่เดือนยอดเขาถึงจะพร้อมปลูกนะคะก็ถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยต้นเขาจะโตไวแล้วก็เพาะแค่ไม่เกิน2อาทิตย์ก็สามารถนำเขาไปปลูกต่อได้ละเห็นไหมมีแต่ยอดอวบๆสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะสวัสดีค่ะ2อาทิตย์ผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะที่เราทำการเพาะกันไปนะคะนี่เห็นไหมมันเทศของเราที่เห็นมามีใบเขียวๆแล้วก็มียอดแดงๆนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นมันเบนิฮารุกะนะคะแล้วก็มันม่วงนะคะส่วนโซนนู้นก็จะเป็นอะนอยโมนะคะเห็นไหมพอผ่านไป2อาทิตย์นะคะก็พร้อมที่จะเอายอดเขาไปปลูกต่อได้แล้วค่ะนี่เห็นไหมยาวประมาณนี้เลยโอ้อวบๆทั้งนั้นเลยนะคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมปลูกแล้วแต่มินปีนี้ไม่มีที่ปลูกนะมินก็จะทิ้งเขาไว้แบบนี้เลยนะคะก็คือปลูกแบบตามยถากรรมให้เขาลงหัวแบบตามยถากรรมไปเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะมาตัดยอดที่แบบว่าเล็กๆเขาออกนะคะเอาเหลือยอดที่มันอวบๆเอาไว้นะยอดไหนอวบแอดมินก็จะเก็บไว้ก่อนยอดไหนเล็กๆแอดมินก็จะเอาออกนะเพราะว่ามันแน่นเกินไปนะเห็นไหมมันแปลงมันแน่นเกินไปนะคะนี่เดี๋ยวจะพามาดูไปแต่ละอย่างกันเลยนะคะอันนี้เป็นคาอันน้อยอันน้อยนะคะเบนี่อันน้อยพร้อมปลูกแล้วค่ะแค่2อาทิตย์ผ่านไปโอ้แตกเยอะมากเริ่มเลื้อยแล้วนะคะแค่2อาทิตย์เริ่มเลื้อยไปละอันนี้เป็นเบนี่อันน้อยแล้วโคกานี้ของเราหายไปไหนนะที่เราเพาะไว้อะโคกานี้โคกานี้นี่จะเป็นโคกานี้นะคะแยกยากมากเบนี่อันน้อยกับโคกานี้อันนี้จะเป็นโคกานินะคะเพราะว่าแอดมินปลูกต้นมะเขือเทศเอาไว้ด้วยนะที่นี่ค่ะโคกานินะอันนี้ก็จะเป็นเบเนียนอยโคกานิรู้สึกจะมีตรงนี้แล้วก็ตรงไหนอีกนะแยกยากมากเลยนะคะนี่โซนนี้จะเป็นเบนีอันน้อยนี่เป็นมันม่วงนะคะส่วนที่เป็นใบใหญ่ๆแบบนี้ค่ะใบใหญ่ๆแบบนี้ก็จะเป็นเบนีฮารุกะนะคะจะแตกต่างกันมากส่วนมันม่วงใบเขาจะเล็กๆนะคะแต่เบนีฮารุกะใบเขาจะใหญ่นะมีความแตกต่างกันอยู่นะเนี่ยใบใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นเบนีฮารุกะนะคะสังเกตได้เลยมีนี่ฮารุกะเห็นไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาตัดยอดที่มันเล็กๆออกนะคะให้เหลือยอดใหญ่ๆเอาไว้นะเพราะมันแน่นเกินแล้วนะคะอันนี้เป็นการปลูกมันเทศแบบขี้เกียจสไตล์แอดมินนะไม่ต้องลอกเรียนแบบนะคะถ้าสำหรับวันนี้ก็พามาอัปเดตยอดมันเทศนะคะเพราะว่ามีคำถามกันเข้ามาเยอะมากว่าแอดมินถ้าพอยอดจากหัวต้องใช้เวลากี่เดือนกี่ปีก็บอกได้เลยว่าแค่2อาทิตย์ก็สามารถปลูกได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเลือกนะเลือกยอดที่เล็กๆออกกันนะคะตอนนี้ก็ครบ1เดือนแล้วนะคะหลังจากที่เราเพาะหัวมันเทศญี่ปุ่นไปเนาะมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะในแปลงเดียววันนี้แอดมินเพิ่งจะมีเวลานะคะมาตัดยอดที่มันเล็กๆออกนะคะอันนี้เป็นการปลูก
มันเทศญี่ปุ่นแบบคนขี้เกียจขี้เกียจสไตล์แอดมินนะคะเอาละค่ะพอเขาได้1เดือนแล้วเนาะเราก็จะมาตัดยอดที่มันเล็กๆออกนะคะยอดไหนที่อุบๆกว่าเนี่ยแอดมินก็จะเก็บไว้นะคะให้มันลงหัวต่อไปนะเดี๋ยวมาเริ่มตัดยอดมันเทศทิ้งกันเลยค่ะประมาณนี้นะคะให้เขาโป่งๆนิดนึงเพื่อเขาจะได้ลงหัวได้ดีขึ้นนะคะก็คือเขาจะลงหัวได้ใหญ่ขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าเราเอาไว้เยอะเนี่ยเขาก็จะแย่งอาหารกันนะคะทำให้หัวเขาเนี่ยไม่โตนะเราก็จำเป็นที่จะต้องตัดทิ้งนะคะบางท่านก็บอกว่าเอาไปผัดนะแต่ว่าดูจากใบแล้วเนี่ยหนอนพวกอะไรกินนะมันไม่ค่อยงามนะคะก็จะทิ้งไปเลยนะคะเนี่ยสวยๆทางนั้นนะอันน้อยอีโมนี่เสียดายนะค่ะเดี๋ยวค่อยมาติดตามผลกันอีกทีหนึ่งนะตอนขุดนะคะแล้วค่อยมาเจอกันเนาะ